พี่ก็ถ่ายเข้าเซเว่นทุกวันเซเว่นเข้าได้นะครับสปอนเซอร์ปีนะนะครับเพราะว่าเราทานกันจริงๆนะครับใช่วันนี้เราซ้อมวันนี้เราซ้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เราซ้อมแทนจริงๆเพราะว่าแดนเซอร์เราที่ไปทั้งชุดครับวันนี้นะครับใครที่อยู่ในไลน์รับคุมมากๆเลยนะครับเห็นยิ่งกว่าเห็นนะครับรอบนี้พาคุยพาสัมภาษณ์แล้วก็ดูบรรยากาศนะครับแต่ว่าคืนนี้จะมีสปอตอะไรให้ดูอีกที่เป็นบรรยากาศบนเวทีติดตามนะครับจะเพิ่งรีบนอนนะครับเราก็จะมีแบบว่าเผยอันนู้นอันนี้ได้ว้าวได้แบบมีการดีใจแต่ว่าจริงๆวันเปิดจริงๆจะมีโชว์ที่อลังการมากๆซึ่งอยากให้ทุกคนได้ชมเราเองดีแล้วก็สำหรับใครที่มาไม่ได้อยากให้ชมผ่านในโชว์ว่ามันจะคมชัดแล้วก็จะเห็นทุกคนใช่ครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์นะครับที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับเราจะไม่กวนน้องเพราะน้องต้องทานข้าวนะครับมีอะไรจะฝากถึงคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเข้ากลุ่มดีหรือไม่เข้ากลุ่มดีบ้างครับเดี๋ยวเรียกคนหรือยังใช่ก็นะครับฝากให้ทุกคนรีบเข้านะครับแล้วก็ติดตามหน้าเพจเราครับเราจะมีอะไรตื่นเต้นเรียกจำย่อยให้ติดตามเรื่อยๆครับตอนนี้พี่บอยก็ถือไม่เรียวเลยครับเพราะเราสปอยเยอะมาก นะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องต้องเตรียมตัวนะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเจอเหยื่อท่านใดอีกนะครับ14ปีนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ปีที่แล้วยังดูเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะครับผมได้คุยกับพี่บอยครับก็หลายคนว่าปีนี้น้องดูโตมากไม่น่าเชื่อแต่ว่าปีเดียวอาจจะด้วยเพราะเราทำงานด้วยก็เลยโตขึ้นแล้วก็เสียงก็ดูเป็นหนุ่มอันนี้เสียงแตกยังแต่เสียงดูเป็นหนุ่มมากนะครับไม่น่าเชื่อเด็กอายุ14นะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับแฟนคลับสนับสนุนน้องนะครับแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้นะครับอยู่กันจะกันร้อยไปร้อยปีพันปีนะครับไม่กลัวน้องแล้วเพราะเดี๋ยวต้องเตรียมเพื่อนโชว์นะครับเดี๋ยวโดนตีใช่ไหมครับ ขอบคุณมากครับครับก็บรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แดนเซอร์ก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าใกล้ถึงเวลาลั่นเพลงแล้วนะครับเราเจอเหยื่ออีกแล้วนะครับแม่แดงสวัสดีครับนางเอกตลอดการนะครับแม่แดงปีนี้เป็นไงบ้างครับแม่สั้นๆแต่ได้ใจความคือไม่พูดเยอะเพราะว่าแม่หิวครับตอนนี้แม่เตรียมถ่ายครับอ๋อเพราะว่าวันนี้ต้องไปช่วยทำอุปกรณ์นะครับก็วันนี้ก็จริงๆแล้วคือไม่ได้พักกันนะครับเพราะว่าเตรียมตัวกันมานะครับครับจะแต่เอานะครับก็เลยต้องรีบช่วยกันทำครับก็ตั้งแต่ชาแล้วก็ต้องซ้อมกันต่อครับจะบอกว่าหมอลำนี่คือทำงานกันหนักมากนะครับคือนอกเวลาไลฟ์อ่ะคือจริงๆก็คือนั่งทำงานกันตลอดนะครับผมมาทีไรก็เจอแต่คนทำงานนะครับต้องช่วยกันนะครับทำครับขอบคุณแม่แม่ครับอันนี้ก็เขาเรียกการดูแลองค์กรแบบครอบครัวนะครับก็คือมีอะไรช่วยเหลือกันหนึ่งแหละก็คือคนทำงานเนี่ยก็คือหน้าที่เป็นเรื่องหลักที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนี้ก็คือทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่ามันคือองค์กรคือภาพรวมครอบครัวทุกคนก็ต้องช่วยกันทำงานเพื่อให้มันสำเร็จนะครับส่งงานให้กับลูกค้าส่งงานให้กับท่านผู้ชมนะครับ
ได้อย่าง 100% นะครับ